เคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมมาร์คนาทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชอีกแล้วนะครับก็เพิ่งเปิดอัดคลิปเมื่อกี้เลยนะฮะไม่ได้ทำการกดเข้าเว็บอะไรสักอย่างเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยขออภัยด้วยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเว็บยิมรีเสิร์ชนี้ยังทำเงินได้จริงอยู่ไหมนะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้เองนะครับผมไม่ได้มารีวิวเรื่องของอัปเดตรายได้ให้ดูนะฮะแต่ว่าผมจะมารีวิวในเรื่องของรางวัลที่ทางตัวเว็บยิมรีเสิร์ชได้ทำการส่งให้กับผมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่ผมกดถอนไปนะครับเป็นบัตรทูมันนี่นะฮะอันนี้เนี่ยผมกดถอนไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณเดือนที่แล้วนะฮะซึ่งกดถอนไปนะครับจำนวนเงินอยู่ที่50บาทนะครับเป็นบัตรทูมานี่นะฮะ50บาทจำนวน2ใบนะครับแล้วก็บัตรทูมานี่300บาทอีกจำนวน1ใบนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะเอาบัตรทูมานี่ที่ได้นี้นะครับเอามาเติมเข้าแอปทูมานี่วอลเล็ตของผมนะครับซึ่งผมจะใช้แอปสกินมิเลอร์นะครับในการแชร์หน้าจอของผมนะฮะที่เป็นหน้าจอโทรศัพท์ตอนนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะฮะว่าตอนนี้เว็บยิมรีเสิร์ชนี้ยังได้เงินจริงอยู่ไหมนะฮะก็สำหรับเต็มวันนี้มามืดๆนิดนึงนะครับเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าผมเองมาอัดคลิปตอนเย็นนะครับไม่เย็นดิเข้าขั้นดึกเลยนะฮะว่าตอนนี้มัน5ทุ่มแล้วนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเติมใบที่1เลยนะครับผมจะเติมบัตรทูมานี่50บาทนะครับนี่เลยนะฮะโอเคผมสำหรับใบที่1นะครับบัตรทูมานี่ที่ได้รับจากทางยิมรีเสิร์ชนะครับก็ใช้ได้นะฮะผมได้รับ SMS มาจากทางตัวแอปทูมานี่วอลเล็ตด้วยนะครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมนะนี่นะครับผมจะพยายามให้กล้องมันโฟกัสแล้วกันนี่นะครับไม่เห็นโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แทนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเอาไว้นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นดูให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะโอเคผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวไปใบที่2เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใบที่1ก่อนนะครับว่ามันได้จริงๆนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับได้รับมาแล้วนะครับ50บาทนะฮะหักค่าธรรมเนียม7บาทก็เหลือ43บาทเข้าสู่แอป TrueMoney Wallet ของผมนั่นเองนะฮะเมื่อกี้ลืมให้เพื่อนๆดูนะครับว่ายอดเงินในแอป TrueMoney Wallet ของผมมีอยู่เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้นะฮะหลังจากที่เติมบัตรใบเมื่อกี้ไปนะครับที่ได้รับไป47บาทเนาะที่ได้รับไป43บาท4นะฮะก็ตอนนี้นะครับยอดเงินในแอป TrueMoney Wallet ของผมนะครับมีเงินอยู่ที่392บาทกับอีก33สตางค์นะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากเติมครบทุกใบแล้วนะครับแต่ละใบที่ได้รับมาเติมได้จริงไหมแล้วจำนวนเงินของผมนะฮะจะเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ใบที่2เลยนะฮะนะครับสำหรับใบที่2นะครับอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นบัตรทูมานี่ราคา50บาทนะครับหรือว่ามีมูลค่า50บาทนั่นเองนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาแจ้งมานะครับว่าเป็นบัตรทูมานี่50บาทนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวขอก๊อปใบที่3ไว้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดยืนยันเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับใบที่2นะครับบัตรทูมานี่50บาทได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วผมเองก็ได้รับมานะครับเป็น SMS จากทางแอป TrueMoney Wallet ด้วยนะครับว่าตอนนี้นะฮะได้มีการเติมเงินเข้ามาในบัญชีแอป TrueMoney Wallet ของผมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปเติมอีก1ครั้งเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูยอดเงินตอนนี้ก่อนนะครับยอดเงินตอนนี้นะครับเป็น435บาทกับอีก33สตางค์แล้วนั่นเองนะฮะก็ได้รับเพิ่มมาจากการเติมบัตรทูมานี่50บาทไปเมื่อกี้นะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปใบที่3เลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นบัตรมูลค่า300บาทนะครับนี่นะฮะเขาแจ้งมาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมูลค่า300บาทอย่างที่เขาแจ้งมาจริงไหมนะฮะกดยืนยันเลยนะฮะสำหรับบัตรทูมานี่ใบนี้นะครับจะต้องเป็นจำนวนเงินอยู่ที่300บาทนะครับโอเคผมกดยืนยันเลยนะฮะโอเคผมก็สลับบัตรใบนี้นะฮะใบที่3ก็เป็นจำนวนเงิน300บาทจริงๆนะครับหักค่าธรรมเนียมไป42บาทนะครับโอ้หักเยอะเหมือนกันนะนะฮะก็รวมแล้วนะครับได้รับเข้าสู่ TrueMoney Wallet นะฮะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่258บาทนั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้ยอดเงินในบัญชีของผมมีอยู่เท่าไหร่นะครับ
ที่เติมเงินเข้าบัญชีเลยนะฮะนี่เลยนะครับก็สลับตอนนี้นะฮะเงินในบัญชี True Money Wallet หรือว่าเงินในแอป True Money Wallet ของผมตอนนี้นะครับก็มีอยู่ที่693บาทกับอีก33สตางค์แล้วนั่นเองนะครับก็ได้รับเพิ่มมาจากการเติมบัตร True Money ไปทั้ง3ใบเมื่อกี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะให้เพื่อนๆดูรายการนะครับว่าที่ผมเติมไปนะครับผมได้รับเงินจริงไหมนะฮะนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็น3รายการนี้นะครับได้รับเงินมาจากการเติมเงินด้วยบัตร True Money นะครับนี่เลยนะฮะอันนี้ใบที่1นะครับรหัสก็ตรงกันเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปใบที่2นะครับก็เป็นรหัสที่ผมกดเติมไปเมื่อกี้เลยนะครับตรงกันเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปใบที่3นะครับใบที่3อันนี้ก็300บาทนะครับก็เป็นรหัสที่ผมเติมไปเมื่อกี้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยต้องการความพิสูจน์นะครับว่ามันจริงไหมยังไงนะครับก็สามารถสต็อปนะครับเมื่อกี้แล้วก็ไปจดตัวเลขบัตรทูมานี่ที่ผมได้รับมานะฮะเอามาเปรียบเทียบกันดูได้นะครับว่าเป็นรหัสบัตรเดียวกันไหมนะฮะซึ่งตรงนี้ผมก็ขอยืนยันเลยนะครับว่าเว็บยิมรีเสิร์ชนี้ยังได้เงินจริง 100% แล้วก็สามารถเข้ามาทำเงินได้ตามปกติเลยนะฮะซึ่งผมเองนะครับก็สลับการได้รับรางวัลหรือว่าการได้รับการถอนเงินครั้งนี้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าครั้งที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็รวมๆแล้วนะฮะตอนนี้ผมได้รับเงินจากทางตัวของเว็บยิมรีเสิร์ชนี้มานะฮะก็ได้รับรวมๆตอนนี้ก็อยู่ที่ราวๆประมาณเกิน 10,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเห็นรีวิวการถอนเงินนะฮะก็สามารถค้นดูในช่องผมได้เลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ที่เป็นคลิปรีวิวการถอนเงินนะครับเดี๋ยวจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะโอเคผมก็สลับในคลิปนี้นะครับกับการรีวิวการถอนเงินจากเว็บยิมรีเสิร์ชนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะโอเคผมก็สลับในคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการจะติดต่อมาพูดคุยนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมรีวิวเว็บตัวไหนรีวิวแอปตัวไหนหรือว่าอยากจะให้โฆษณานะครับก็ทักมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ Facebook ส่วนตัวของผมไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสลับคลิปนี้นะครับในการรีวิวเว็บยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมาเทรดให้เพื่อนๆดูกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เทรดเหมือนกันนะครับแต่ว่ายิมรีเสิร์ชได้ทำการส่งรางวัลมาก่อนนะครับก็เลยเดี๋ยวมาทำคลิปของยิมรีเสิร์ชให้ดูก่อนนะเพื่อเป็นการอัปเดตให้ดูล่าสุดว่าตอนนี้เว็บยิมรีเสิร์ชยังได้เงินจริงอยู่ไหมนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังเพื่อนๆจะชอบและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ